นี้นะครับก็จะใช้เป็นมุมนี้สวยมากนิดนึงนะครับมันจะกัดไม่ค่อยโดนนะเรียบร้อยไม่ค่อยโดนโดนเลยตัวแรกแล้วก็แบบนี้ก็กบยางเลยครับง่ายๆเลยหมายแตกแล้วหนูกบยางหอมยิ้มเหมือนเดิมนะไม่ได้เป็นสีเขียวแล้วพอจะเจอเละเอาเหนื่อยเลยครับสวยครับเนี่ยมุมนะครับต้องออกไปซ้ายหน่อยนะโดนอุ้ยปลดล็อกช่อนยักษ์ครับผมตัวแรกของปีแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีนะนะสายตกทุกท่านนะครับผมวันนี้ริ้นรีลสตรีทฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็มาหมายปิดกันอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาตามหาปลาช่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะวันนี้เป็นแบบหมายแบบแรนดอมเลยนะครับมันจะเป็นแบบที่กว้างๆเลยนะแล้วเราก็ไปเดินหาบ่อหาที่ที่มันมีน้ำแล้วก็ไปตกกันเลยนะครับวันนี้ก็มากับชุดนี้นะครับผมสตรีทนะครับนายมิกินะครับผมกับคันคลาโด 8-18 นะครับอันนี้ก็เป็นเวทครึ่งชาโดครึ่งช่อนก็พอได้ครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะว่าวันนี้เราจะเจอตัวกันหรือเปล่าแล้วก็วันนี้นะครับก็จะใช้เป็นกบยางอมยิ้มครับผม 3.5 เซนนะเดี๋ยวมาลองดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาช่อนกี่ตัวนะครับผมก็มีเวลาประมาณสักครึ่งวันนะครับโอเคครับก่อนรับชมก็ อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปปลูกปลาให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ไปลุยกันเลยครับผมไปนี่ชะโดทีเถอะอยากงัดชะโดครับเดี๋ยวลองแรงนี้ก่อนเลยโคตรสวยครับผมกำลังขึ้นเล่นนะครับพี่บอสทำไมตาอะไรครับเนี่ยดูสังเกตนะดูมันจิบด้วยนะบางทีไล่กัดลูกปลาครับมุมนี้สวยมากอ
มันเป็นแบบสาหร่ายเป็นแบบหญ้าลอยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็จะกัดยากนิดนึงนะครับมันจะกัดไม่ค่อยโดนนะนิดนึงนะครับมันจะกัดไม่ค่อยโดนนะมันก็จะกัดยากนิดนึงนะครับมันจะกัดไม่ค่อยโดนนะเรียบร้อยไม่ค่อยโดนโดนเลยตัวแรกครับผมตัวแรกมาแล้วกัดทีแรกไม่โดนครับตามมากัดอีกทีนึงนี่ครับผมเต็มคำกับผมยาวยิ้ม 3.5 เซนครับ ไฟแบบสวยเลยนะครับเนี่ยเรียบกำลังดีกำลังได้ตึงเลยครับผมไซนี้โอเคปลดแล้วก็เดี๋ยวไปตกกันต่อเลยเราเดินมาอีกหมายกันแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องใช้เป็นกบยางนะจะอีกหลุมนึงแล้วหมายครับแล้วก็แบบนี้ก็กบยางเลยครับง่ายๆเลยหมายแตกละไอ้หนูโตนโอ้ลุดโอ้โหยืดติดกิ่งไม้กัดเลยครับเดี๋ยวนะดุชิบหายตัวนี้เหยื่อมันติดกิ่งไม้มันโดดกัดเลยครับโดนกัดเอาข้างหน้าเลยครับผมโอ้ใส่สวยเลยตัวนี้ขี่ขี่ได้ตัวนี้ผมยาวผมยิ้มเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เดินสีเขียวแล้วพอจะเจอเล่เอาเหนื่อยเลยครับเดินหานะกัดวัดหลุดมาเจอตัวนี้กัดทีนี้โดนเลยกัดเอาข้างหน้านะส่งไปแป๊บนึงแล้วก็วัดเลยนะครับผมโอเคด้านที่สองก็มาแล้วครับสวยงามเลยไซน์มันอ้วนกำลังดีเลยครับเดี๋ยวไปตามหากันต่อเลยครับโหแหล่งสวยเลยน่าจะโดนหมายโคตรสวยครับเนี่ยมันเหมือนแบบเรามาอ่างเก็บน้ำเลยนะเดี๋ยวลองดู
สวยใหญ่เลยครับนั่นใหญ่เลยครับนั่นกัดไม่โดนครับผมเดี๋ยวลองดูไม้นี้ครับต้องออกไปทางซ้ายหน่อยนะตูนใหญ่ครับผมโอ้ยเดี๋ยวต้องคลายดูหน่อยโอ้ยช่อนยักษ์มาแล้วช่อนยักษ์ช่อนยักษ์ครับผมโอ้ยจะหลุดนะเว้ยโอ้ my god อย่าป่าโอ้ยช่อนยักษ์ครับผมโลกว่าแน่นอนนะตัวนี้ดูครับผมปาดโคตรยักษ์เลยครับเนี่ยตับแบบยืดตกปุ๊บมันอมเลยฮะผมกำลังจะกอคือมันตึงผมก็รีบวัดเลยนะครับไม่คิดว่าจะยักษ์ขนาดนี้กะทีแรกกัดไม่โดนนะครับไปหลบอยู่มุมต้นไม้ตีไปถูกจุดพอดีครับงับเลยครับทีนี้เหี้ยโคตรยักษ์ไซโลนะโลกว่าเลยนะครับตัวนี้ดูว่าหัวกระรอกหัวกระรอกนี่พอๆเลยนะใหญ่กว่ารอกอีกนั่นแหละโอ้โหปลดล็อกช่อนยักษ์ครับผมตัวแรกของปีแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้ใหญ่โคตรเลยเดี๋ยวอยากรู้เลยต้องไปชั่งกิโลดูนะไปดูว่าจะกิโลนะตัวนี้บักเอฟครับผมชื่นใจเจอตัวยักษ์แบบนี้เยอะแบบนึกว่าชะโดนะโหวัดแม่งเยอะไม่เข้าเลยฮะดีฮะใช้แบบอุปกรณ์ใหญ่นะฮะถ้าใช้แบบคันเวทเล็กๆมานี่ผมว่าเรียบร้อยน่าจะมุดเข้าป่านะฮะโคตรตึงครับผมโอ้ยหายยังไม่หายตื่นเต้นเมื่อกี้กล้องโอเวอร์ฮีทครับผมก็ลุ้นนะว่ามันจะวิดีโอมันจะได้ไหมนะครับสรุปว่ารีแพร์ได้นะครับกดลงเล่นดูแล้วโอเคเล่นได้โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ไฟล์แล้วตอนกัดครับเยอะอย่างตึงเลยฮะเอาคันนี้มาเปิดหรือว่าเอามาแบบงัดนะฮะได้งัดละกับนี่ฮะไคลาโดคู่กับสตีทนามิกินะครับผมนี่นึกว่าไม่ได้ไฟล์แล้วผมนี่เสียววับโอ้เสียดายมากนะถ้าไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวปลดล็อกครับล็อกก่อนเดี๋ยวลองดูจะโดนหรือเปล่าง่ายมีเสียงจากมุมนี้ครับโอ้โหกัดเลยของโอ้โหเข้าตัวเหยื่อครับตะขอทำแบบนี้นะฮะเวลากัดนี่จะมีโอกาสติดสูงนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมครับการตามหาปลาช่อนในหมายเป็นหมายปิดนะครับเป็นแบบอ่อล้างเลยนะครับมีบ่อเยอะมากแต่ว่าเราเดินได้แค่ประมาณสัก 3-4 บ่อเองนะครับแล้วก็มันเป็นหมายที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็โล่งด้วยปลาช่อนมันก็จะหลบอยู่ตามแบบย่าๆนะครับอยู่ที่รกๆนะแล้วก็ต้องตีล่อมันออกมาให้มันออกมากัดนะครับไม่เจอช็อตแบบกัดสวยๆเลยนะเจอแบบว่าตกปุ๊บแม่งใส่เลยเงี้ยก็โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็น่าจะมาใหม่นะครับสำหรับหมายนี้นะก็ได้บักเอฟไป1ตัวนะครับผม
ได้จากกบยางทั้งหมดเลยนะครับก็กบยางอมยิ้มนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขนาด 3.5 เซนนะครับผมน้ำหนัก7กรัมนะครับก็ตีดีนะฮะแล้วก็ลุยได้มีใบพัดคู่ด้วยนะครับผมโอเคงั้นก็ฝากกันด้วยนะครับผมกบยางอมยิ้มนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบช่องเดียว Street Fishing ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวน่าจะไปตกปลาที่ไหนก็กดติดตามเปิดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนให้กันด้วยครับโอเคสำหรับที่นี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคเจอกันอีกทีหน้าครับผมสวัสดีครับ